สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะมาสอนควงมีดบริซองในท่าฟูลทไวรัลนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับท่าฟูลทไวรัลนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทีละสเต็ปนะครับจับที่ด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับปล่อยเอานิ้วกลางขึ้นมาหนีบปล่อยนิ้วโป้งครับแค่นี้ก่อนนะครับจับเซฟแฮนเดิลปล่อยเอานิ้วกลางขึ้นมาหนีบปล่อยนิ้วโป้งเสร็จแล้วสะบัดขึ้นครับสะบัดพอสะบัดอย่างนี้แล้วนะครับให้เราเอานิ้วนางขึ้นมาหนีบครับปล่อยนิ้วชี้แล้วก็พลิกขึ้นให้สุดเลยครับถ้าทำถูกต้องเนี่ยครับมีดก็จะอยู่บนนิ้วกลางพอดีนะครับโอเคอีกรอบนะครับจับเซฟแฮนเดิลครับปล่อยนิ้วกลางหนีบสะบัดขึ้นนิ้วนางหนีบปล่อยนิ้วชี้แล้วก็สะบัดขึ้นให้สุดครับซึ่งจังหวะตรงนี้ครับจริงๆแล้วเราจะทำต่อเนื่องกันนะครับปล่อยนิ้วกลางหนีบเราจะสะบัดขึ้นเอานิ้วนางมาหนีบแล้วก็ปล่อยนิ้วชี้เลยต่อเนื่องกันนะครับเราจะไม่หยุดเป็นสเต็ปนะครับเวลาทำจริงๆนะครับปล่อยนิ้วกลางหนีบสะบัดขึ้นเอานิ้วชี้ออกแล้วเอานิ้วนางหนีบนะครับในลักษณะนี้แล้วก็สะบัดขึ้นให้สุดนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับจับเซฟแฮนเดิลครับปล่อยนิ้วกลางหนีบนิ้วโป้งออกสะบัดขึ้นเอานิ้วนางหนีบแล้วเอานิ้วชี้ออกนะครับปึ๊บนิ้วนางหนีบนิ้วชี้ออกให้สุดนะครับพอทำต่อเนื่องเราก็จะได้แบบนี้ครับแบบนี้เราจะทำต่อเนื่องกันเลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะสะบัดลงจังหวะที่เราสะบัดลงเนี่ยครับนิ้วนางที่เราหนีบอยู่เราก็จะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้มาหนีบแล้วเอานิ้วนางออกแทนครับเสร็จแล้วก็คว่ำลงครับเอานิ้วโป้งมาจับแล้วก็สะบัดขึ้นนะครับโอเคอีกรอบนะครับเซฟแฮนเดิลปล่อยนิ้วกลางหนีบนิ้วโป้งออกสะบัดขึ้นเอานิ้วนางมาหนีบแล้วเอานิ้วชี้ออกนะครับปึ๊บนิ้วนางหนีบนิ้วชี้ออกขึ้นให้สุดนะครับเสร็จแล้วสะบัดลงเอานิ้วชี้มาหนีบนิ้วนางออกแล้วก็สะบัดไปข้างหน้าให้สุดนะครับเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งมาจับนิ้วกลางออกแล้วก็สะบัดขึ้นครับโอเคทีนี้พอเราฝึกปล่อยเอานิ้วกลางมาหนีบนะครับสะบัดขึ้นนิ้วชี้ลงได้แล้วในลักษณะนี้นะครับเราจะมาเพิ่มขั้นตอนก่อนเริ่มต้นท่านี้นั่นก็คือการจับเซฟแฮนเดิลครับเราจะหมุนในลักษณะนี้ครับหรือว่าเป็นคล้ายๆดับเบิลฟลิปนะครับหมุนเพื่อให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะไม่ปล่อยลงไปเลยตรงๆแต่เราจะหมุนเพื่อให้เป็นลักษณะนี้ครับดูดีๆนะครับเวลาเราปล่อยเนี่ยมือเราจะอยู่ในลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเราหมุนเราสามารถย้ายเอานิ้วกลางขึ้นมาข้างบนได้ง่ายขึ้นครับแทนที่เราจะปล่อยนิ้วกลางมาจับเราก็จะเปลี่ยนเป็นหมุนจังหวะหมุนเราก็จะเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางมาจับเลยครับเพื่อความลื่นไหลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำแบบไม่หมุนให้ดูครับว่ามันจะสะดุดยังไงนะครับระหว่างจับปล่อยนะครับกับหมุนเห็นไหมครับว่าความสวยงามมันแตกต่างกันโอเคพอเราหมุนได้แล้วนะครับแล้วก็ทำตามสเต็ปจับปล่อยเปลี่ยนนิ้วกลางสะบัดขึ้นเป็นนิ้วนางสะบัดลงเป็นนิ้วชี้แล้วก็เปิดได้แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มใหม่ครับเป็นการหมุนแทนจับเซฟแฮนเดิลนะครับดับเบิลฟลิปออกไปนิ้วกลางขึ้นมาครับสะบัดขึ้นเอานิ้วนางหนีบไว้นะครับสะบัดลงเอานิ้วชี้หนีบนิ้วนางออกแล้วก็นิ้วโป้งจับเปิดนะครับโอเคหมุนออกไปนิ้วกลางขึ้นลงนิ้วชี้จับเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสโลว์ให้ดูครับครับก็จบไปแล้วสำหรับท่าฟูลทไวรัลนะครับก็ท่านี้เนี่ยอาจจะต้องดูซ้ำๆหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจนะครับอาจจะมีงงบ้างเล็กน้อยเพราะว่าท่านี้เรียกได้ว่าเราต้องขยับนิ้วเปลี่ยนตำแหน่งหลายครั้งเลยนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ